สวัสดีครับผมโด่งนะครับช่องโด่งพันดานะครับก็มาจากคำว่า fundamental แน่นอนก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานของงบการเงินใช่ไหมครับทีนี้ผมปรับปรุงเนื้อหาใหม่โดยสอดแทรกเนื้อหาของการประเมินมูลค่าหุ้น valuation เข้าไปด้วยนะครับนำไปเทียบกับกราฟเทคนิคเพื่อดูว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยราคาปัจจุบันเนี่ย 3.54 บาทต่อหุ้นเมื่อเทียบกับ valuation แล้วราคาน่าสนใจหรือไม่วันนี้เราอยู่กับ CSG นะครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโครงสร้างของรายได้ของ CSG นะครับก็มาจากกลุ่มผู้ป่วยนอก OPD แล้วก็กลุ่มผู้ป่วยใน IPD และประกันสังคมก็ 35% นะครับก็ประมาณนี้ผมจะขอเล่าจากพื้นฐานของงบการเงินก่อนในงบการเงินเนี่ยเราเริ่มจากงบกำไรขาดทุนเบสิคก็เริ่มจากยอดขายตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเนี่ยยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในปัจจุบันควอเตอร์ที่3ของปี2021เนี่ยมียอดขายถึง 4,390.5 ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับควอเตอร์ที่3ของปี2020เนี่ยเติบโตถึง 200.81% นะ9เดือนเนี่ยทำยอดขายไปแล้ว 7,876.3 ล้านบาทก็ถือว่ามียอดขายในควอเตอร์ที่3เนี่ยกระโดดขึ้นมาจากปี2020ค่อนข้างมากถัดมาในส่วนของกำไรขั้นต้นก็เช่นกันในปี2020เนี่ยกำไรขั้นต้นตลอดทั้งปีทำได้ 1,748.3 ล้านบาทแต่ในควอเตอร์ที่3ของปี2021เนี่ยมีกำไรขั้นต้นถึง 2,231.8 ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับปี2020เนี่ยเติบโตถึง 329.4% 9เดือนแรกเนี่ยทำกำไรขั้นต้นไปแล้ว 3,516.9 ล้านบาทแน่นอนกำไรขั้นต้นยิ่งมากยิ่งดีนะครับถือว่าบริษัทเนี่ยสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีจากกำไรขั้นต้นนะครับก็นำมาทำเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเราจะเห็นว่าในปี2021ในควอเตอร์ที่2กับควอเตอร์ที่3เนี่ยมีอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ยกระโดดขึ้นมาควอเตอร์ที่2เนี่ย 41.76% และในควอเตอร์ที่3เนี่ย 50.83% ซึ่งถ้าเราดูย้อนหลังไปเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นในควอเตอร์ที่3ประมาณ 28-35% ตามมากระโดดในควอเตอร์ที่3ของปี2021เราก็จะเห็นว่าในปี2021ในควอเตอร์ที่2กับ3เนี่ยมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมากกว่าปกติส่วนของรายได้รวมในปี2020เนี่ยมีรายได้รวม 5,464.5 ล้านบาทและในควอเตอร์ที่2กับควอเตอร์ที่3ของปี2021เนี่ยมีรายได้รวมกระโดดขึ้นมานะในควอเตอร์ที่3ของปี2021เนี่ยมีเรเวนิวถึง 4,457.9 ล้านบาทและก็ตลอดทั้งปีของปี2021เนี่ยมีเรเวนิวถึง 8,065.7 ล้านบาทถ้าดูเฉพาะควอเตอร์ที่3ของปี2021เทียบกับปี2020เนี่ยเติบโตถึง 203.86% จากกราฟแท่งสีเหลืองๆเนี่ยกระโดดขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับมาดูในส่วนของกำไรสุทธิกันบ้างนะกำไรสุทธิเนี่ยเราจะเห็นว่าในควอเตอร์ที่3ของปี2021เนี่ยมีกำไรสุทธิ 1,563.5 ล้านบาทและ9เดือนแรกของปี2021เนี่ยมีกำไรสุทธิไปแล้วถึง 2,309.4 ล้านบาทซึ่งถ้าดูเฉพาะควอเตอร์ที่3อย่างเดียวเนี่ยเติบโตเทียบกับปี2020ถึง 455.01% ดูกราฟแท่งสีเหลืองเนี่ยถือว่าเติบโตเยอะมากๆนะครับจากกำไรสุทธินำมาทำเป็นอัตรากำไรสุทธิลองดูก็คืออัตรากำไรสุทธิตั้งแต่ปี2018เป็นต้นมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 14.31 ถึง 16.04% แต่ในควอเตอร์ที่3ของปี2021เนี่ยทำอัตรากำไรสุทธิ 35.07% ซึ่งเมื่อเทียบกับปี2020เนี่ยก็ถือว่ากระโดดขึ้นมาเยอะมากๆนะครับอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์โควิดก็ได้นะครับมาดูในส่วนของหนี้สินกันบ้างนะครับหนี้ต้องบอกว่ายิ่งน้อยยิ่งดีนะครับณที่นี้เนี่ยเราคัดเฉพาะหนี้สินที่มีดอกเบี้ยก็คือเอาหนี้สินรวมทั้งหมดตั้งลบด้วยเจ้าหนี้การค้าออกไปนะครับเพราะว่าเจ้าหนี้การค้าเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยมาหารด้วยทุนก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นพวกเราเนี่ยครับเราจะเห็นมากสุดในปี2019นะครับตลอดทั้งปีเนี่ยมีหนี้สินต่อทุน 0.48 เท่าแต่ว่าในปี2020ก็มีหนี้สินลดลงมาเหลือ 0.36 เท่าและในปัจจุบันควอเตอร์ที่3ของปี2021ก็มีหนี้สินต่อทุนเพียง 0.42 เท่านั้นนะครับก็ถือว่า CSG เนี่ยมีการบริหารหนี้สินต่อทุนได้เป็นอย่างดีตัดมาดูที่กราฟเทคนิคกันบ้างจากกราฟเนี่ยเราจะเห็นสัญญาณพุ่งขึ้นในช่วงประมาณก่อนเมษาของปี2021นะครับก็น่าจะเป็นช่วงประกาศงบปีของปี2021ก็ถือว่าจริงๆแล้วก็ถือว่าทำผลงานได้ดีราคาเนี่ยเบรกไฮเดิมขึ้นไปถ้าสายเทคนิคก็คือมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นก็อาจจะเข้าไปไม้แรกช่วงนี้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูในงบการเงินให้เสร็จก่อนนะครับถัดมาในงบแสดงฐานะการเงินเราก็ดูว่าบริษัทมีความแข็งแกร่งไหมบริษัทที่ดีมักจะมีสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันแต่ว่าในควอเตอร์ที่3เนี่ยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับปัจจุบันเนี่ย 113.57 ล้านบาทถัดมาในส่วนของกำไรสะสม CSG ก็มีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ที่เห็นเด่นชัดก็คือควอเตอร์ที่3ของปี2021นะครับมีกำไรสะสมถึง 3,504.19 ล้านบาทก็ถือว่ามีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าดีส่วนของหนี้สินก็มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันถัดมาในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับเราก็ดูเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของกิจการกระแสเงินสดเริ่มจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานก็คือเวลาที่เราขายของได้เงินมาเนี่ยลบด้วยเงินที่เราจ่ายออกไปถ้าค่าเป็นบวกแสดงว่าเราขายของได้มากกว่าเงินที่จ่ายออกเราจะเห็นว่าในปี2020เนี่ยมีกระแสเงินสดรับมากที่สุดนะครับที่ 2,810.46 ล้านบาทแล้วก็ในปี2021ควอเตอร์ที่3เนี่ยก็มีกระแสเงินสดรับถึง 1,075.88 ล้านบาทใน9เดือนแรกก็มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเนี่ย 2,454.42 ล้านบาทเชื่อว่าถ้าควอเตอร์ที่4ประกาศออกมาเนี่ยก็จะทำให้ CSG เนี่ยมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานมากที่สุดในปี2021ส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยในกิจกรรมลงทุนก็จะเห็นว่า CSG เนี่ยมีการลงทุนก่อสร้างซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแบบนี้ก็ถือว่าดีครับก็มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนของเงินปันผลนะครับเงินปันผลเนี่ยเราจะเห็นว่า CSG เนี่ยมีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเช่นกันและในปัจจุบันปี2021นะในควอเตอร์ที่3เนี่ย CSG มีการจ่ายปันผลมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาต้องคอยดูควอเตอร์ที่4ว่าจะมีการจ่ายปันผลเพิ่มมากขึ้นไหมนักลงทุนก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะคอยอัปเดตให้ครับตัดมาดูในส่วนของกราฟเทคนิคกันนิดนึงนะครับเราจะเห็นว่ามีการเบรกไฮเดิมเนี่ยในช่วงของเดือนเมษาแล้วก็มีการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยสัญญาณของกราฟเทคนิคเนี่ยเริ่มที่จะพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีการประกาศจ่ายปันผลแล้วก็ในส่วนของงบการเงินควอเตอร์ที่2ของปี2021ก็ดีด้วยนะครับทำให้ราคาของตัวหุ้นเนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงที่สุดส่วนงบการเงินในควอเตอร์ที่3จริงๆแล้วก็เติบโตจากปี2020ถึง 455.01% แต่ว่าราคาเนี่ยไม่ได้พุ่งขึ้นไปแล้วนะครับไม่ได้พุ่งขึ้นไปแล้วเราต้องคอยติดตามควอเตอร์ที่4นะครับว่า CSG เนี่ยจะทำผลงานได้ดีไหมถ้าทำผลงานได้ดีแล้วก็มีการจ่ายปันผลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่ราคาไปต่อได้อีกแต่ส่วนตัวผมก็จะให้กรอบแนวรับต่ำๆไว้ที่ประมาณไม่เกิน 2.5 บาทนะครับประมาณนี้เรามาดูในส่วนของ valuation กันบ้างนะครับ valuation ตอนนี้ผมใช้วิธี discount cash flow นะครับการทำส่วนลดกระแสเงินสดคิดย้อนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันนะได้ 2.47 บาทก็ใช้วิธีอีกหลายๆวิธีนำมาเฉลี่ยกันได้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 2.28 บาทต่อหุ้นส่วนที่จะไปดูว่าราคาเนี่ยน่าสนใจหรือไม่ผมขอสรุปในส่วนของงบการเงินก่อนนะครับในงบกำไรขาดทุนเบสิตเนี่ย CSG เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการกระโดดไม่ว่าจะเป็นยอดขายกำไรขั้นต้นรวมรายได้และก็กำไรสุทธิในควอเตอร์ที่3ของปี2021เมื่อเทียบกับปี2020เนี่ยถือว่ากระโดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยก็คงไม่กระโดดขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะครับถ้าเราพูดตามงบการเงินที่เราเห็นย้อนหลังจากสไลด์ที่ผ่านมานะครับมาดูในส่วนของหนี้สินต่อทุนก็จริงๆเนี่ย CSG ก็ไม่ได้มีหนี้สินต่อทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีระยะสำคัญนะครับก็ถือว่ามีการบริหารหนี้สินต่อทุนได้เป็นอย่างดีส่วนงบแสดงฐานะการเงินเราก็จะเห็นว่าในควอเตอร์ที่3ของปี2021เนี่ยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติและก็กำไรสะสมในควอเตอร์ที่3ของปี2021ก็มีกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินะครับก็จะเห็นสัญญาณที่ค่อนข้างแปลกในควอเตอร์ที่3ของปี2021ส่วนตัวก็ยังสงสัยว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติ CSG จะสามารถทำผลงานได้ดีขนาดนี้หรือไม่ในส่วนของกระแสเงินสดเนี่ยมีกระแสเงินสดเป็นบวกมาตลอดนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นบวกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2021ส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยเราจะเห็นว่ามีการลงทุนซื้อที่ดินอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันก็ถือว่ามีการลงทุนเพิ่มอย่างต่อเนื่องนะครับจากที่เราประเมินมูลค่าของตัวหุ้นได้ 2.28 บาทซึ่งมันก็เป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาหุ้นณปัจจุบันที่ 3.54 บาทจากกราฟของ CSG เนี่ยเบรกไฮเดิมซึ่งถ้าสายเทคนิคก็อาจจะเข้าไปหมายแรกแล้วก็ประกอบกับผลงานในควอเตอร์ที่2ออกมาค่อนข้างดีทำให้ราคาขึ้นไปสูงมาก
และลองใช้ Fibonacci ในการตีกราฟดูก็จะได้กรอบแนวรับ 78.6 ถึง 88.7% เนี่ยอยู่ที่ 2.31 ถึง 2.53 บาทต่อหุ้นแล้วก็จากผลดำเนินงานเนี่ยมันก็มีการก้าวกระโดดในส่วนของผลงานเนี่ยค่อนข้างที่จะกระโดดในควอเตอร์ที่2กับควอเตอร์ที่3ของปี2021ค่อนข้างมากซึ่งถ้ามองว่าถ้าเป็นสถานการณ์ปกติอาจจะทำผลงานได้ไม่ดีเท่านี้ซึ่งส่วนตัวก็มองว่ากรอบแนวรับเนี่ยอยู่ที่ 2.31 ถึง 2.54 บาทถ้าราคาลงมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาซื้อที่ค่อนข้างที่จะสบายใจทั้งนี้เงินลงทุนมันเป็นเงินของท่านนะครับถ้าท่านมีการศึกษางบการเงินมาเป็นอย่างดีดูกราฟเทคนิคก็น่าจะสอดรับไปในทิศทางเดียวกันแล้วเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะเข้าไปลงทุนนะสุดท้ายนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตถ้าเห็นว่าคลิปเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปต่อไปด้วยนะครับถ้าท่านลงทุนดูคลิปแล้วเนี่ยเห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงเนื้อหาส่วนใดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถแนะนำผมมาได้นะครับผมยินดีที่จะปรับปรุงคลิปต่อไปก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ